แต่งอันเนี้ยโอ้แต่หัวมันๆ นะปลาตะเพียนมันเนี่ยโอ้วิวข้างบนสวยจริงคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันที่ทำปลาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นปลาตะเพียนไปหามาจากแม่น้ำฝางนะครับสดๆเลยดูเหงือกยังใสอยู่เห็นไหมเมื่อเช้านี่เองนะครับอันนี้เดี๋ยวพ่อจะทำเมนูเด็ดใช่ไหมเนี่ยเมนูอะไรเมนูอะไรพ่อเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนตัวนี้พอดีผ่าแล้วก็พอดีคล้ายๆปลาเด็ดเดียวอะปลาย่างอะแสดงว่าไม่ใช่ปลาเด็ดเดียวไม่ใช่แล้วปลาอะไรอะปลาควานเดียวปลาควานเดียวอะไรพ่อปลาควานเดียวปลาเด็ดเดียวเป็นย่างเด็ดเดียวเป็นตากเด็ดเดียวเนาะอันนี้นุ่มขึ้นเดียวอะอ๋อก็เลยเรียกว่าปลาควานเดียวโอ้โหน่าสนใจถ้ามาปิ้งกันมันหอมควันนะสุดยอดเลยอะโอ้โหจริงปลาหอมควันนี่มันจะหอมมากเลยหอมมากเลยปลากับควันนี่มันเข้ากันมากอันนี้พอเอาเกล็ดแล้วเนี่ยนะหมอเกล็ดออกนะอ๋อหมอข้อเกล็ดอะโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงว่าได้เมนูละก็คือได้เมนูปลาควันเดียวควันเดียวดมควันหนึ่งคืนคืนเดียวแล้วก็เอามาย่างมาย่างผมว่าอร่อยแน่นอนสุดยอดเลยนะสุดยอดแน่นอนครับนี่ว่าในเกล็ดเมนูเลยนะปลาเลยนะปลาควันเดียวชื่อเท่ดีปลาควันเดียวนี่ครับอันนี้คือเอาเกล็ดครับเอาเกล็ดเอาเกล็ดด้วยผ่าครึ่งเลยเนาะผ่าครึ่งกันไอ้ตรงนี้มันหั่นยากไงทั้งเกล็ดขอหน่อยเขาเกล็ดตรงที่เราจะบังนี่สิที่เราจะผ่าโอ้ปลาตะเพียนที่ยอดเลยนี่น่าจะไข่เพราะตัวนี้นะดูว่านะใส่ใหญ่เลยครับตัวนี้พอไข่ไหมแต่ไม่แน่ปลาตะเพียนบางทีมันชอบท้องมันใหญ่มันกินยากแน่ไม่กินยากนะปลาเนี่ยนะต้องลุ้นครับถ้าปลาไข่ยิ่งอร่อยมั้งบอกอร่อยกันอร่อยกันชุ่มยอดแล้วกันปลาไข่เนี่ยนะโอ้หมอกเลี้ยวนี่อันเมนูนี้น่าจะอร่อยจริงครับดมควันปลาควันเดียวครับนั่นแหละพ่อก็คิดได้นะเมนูผ่าหัวหัวแข็งอันเนี้ยโอ้แต่หัวมันๆ นะปลาตะเพียนมันเลยโอ้หมักไหมหมักไหมพ่อหมักกันเลยหมักกันหมักเกลือชุ่มยอดครับเกลือนะครับนี่หมักเกลือหน่อยเกลือชูรสเนาะเกลือชูรสพอมีรสชาติครับจะย่างกินหอมๆแล้วครับเนี่ยโอ้ท่อเหมาะกับเดี่ยวนี่เนี่ยนี่ครับท่อเหมาะกับเดี่ยวอะเอาควันโอ้ยโอ้นี่นะครับปรากฏนี่ก็อีกเมนูนะครับคนละเมนูกันนะคนละเมนูนี่ก็ดมควันอันนี้จะดมไม่แห้งเลยอันนี้ดมไม่หอมเออเนี่ยกี่วันก็พรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้กันพรุ่งนี้ครับคืนเดียวรู้คืนเดียวปลาควันเดียวควันเดียวก็คืนเดียวมันจะแดดเดียวเนาะควันเดียวนะไม่ใช่แดดครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันเวลาเรามาปิ้งมาย่างจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนมันแห้งเลยเนาะมันแห้งแล้วมันจะไม่แห้งเยอะนะครับมันจะแห้งดมควันมีกลิ่นดมควันนะแล้วก็มาย่างนะครับจะมันหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมากินปลาควันเดียวนะครับดมควันไป1คืนแล้วโอ้โหดูวิวครับเดี๋ยวไปขึ้นไปข้างบนหน่อยพ่ออยู่ไหนไม่รู้พ่อเอาอยู่ข้างบนเหรอปลาควันเดียวเป็นไงโอ้นู่นปลาอยู่บนขาอยู่เดี๋ยวขึ้นมาดูวิวหน่อยเฮ้ยกบให้กบมันขึ้นบ้านเนี่ยทำไรเนี่ยเกลียดเอ้าพ่อทำไรโอ้วิวข้างบนสวยจริงคุณผู้ชมก็ตรงนี้มันก็ร่มดีอยู่นะเนี่ยมุมเนี้ยเช้าเนาะในการห้องสวนเจ้าละมุนเนาะเขาเนี่ยก็โอ้แต่เจ้านี้เขาจะไว้ทำพ่อเคยบอกแล้วเขาจะไว้ทำหอมเร็วหอมเช้าหอมเช้าอ่ะหอมเช้าก็คือทำเร็วอ่ะทำเร็วไม่ต้องเอาข้าวออกไงเวลาเขากำลังเกี่ยวข้าวนี่เขาก็ทำหอมละท้องทุ่งนาเขียวขจีสวยงามครับเดี๋ยวถ้าข้าวมีดอกอ่ะจะมีกลิ่นอีกกลิ่นนึงอุ้ยปลาเหรอวะน่ะปลาค่ะมีปลามันขึ้นเดี๋ยวเราไปย่างกันดีกว่าหิวละนี่ไก่ไก่ปลาอันนี้ไก่บ้านแล้วพ่อเนี่ยอยู่ในบนบ้านแล้วเนี่ยเอาง่ายขนาดละออกไหมมั้งไม่ทันก่อนเรากินก่อนจะกินแค่ออกเนาะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันทำไหมแกงบีบนนี้เลยทำบนข้างบนดีกว่าตัดตรงนี้ทำตรงนี้อย่างเงี้ยโอเคเนาะเอานะใส่อะไรดีใส่ปลาแห้งใส่หมูใส่กระดูกแคบหนังป้องอ่ะหนังป้องเหรอหนังป้องก็เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเมนูต่อไปนี่ว่าพอละบอกขนาดเลยโอ้แล้วก็ไปย่างกินเลยเนาะย่างยำกาได้ละโอ้ยังไม่แห้งมากนะเนี่ยชื่อยังหนึบยังเท้ามาย่างกั้มนะมันออกช้ำๆเขาก็ชุกแล้วนะเนี่ยโอ้อุ่นอย่างเขาเอาอุ่นมันน่าจะมีกลิ่นควันปลาอะไรนะปลาอะไรนะปลาควันเดียวจัดไปเดี๋ยวพ่อขอดูเนี่ยใกล้ๆเนี่ยโอ้ยไข่มันเน้นเขาย่างเลยย่างเลย
ย่างเอากินเลยเนาะย่างเอากินเลยอ่ะเป็นปลาเหมือนพวกปลาแต่เดียวเขานำไปทอดนี่ให้เราย่างปิ้งปิ้งหอมแรงนะกินนะมันถ้าเขาย่างอีมันได้กลิ่นกวนอ่ะครับหอมเลยโอ้โหดูมันนี่นี่นี่มันนี่มันนี่ที่หยาบเลยอ่ะพี่ละพี่ละดูก็เออกลุ่มละหน่อยกลุ่มละหน่อยหน่อยหน่อยปึ๊บโอ้โตโตได้แล้วเออสวยงามโอ้โหแต่มันก็มันอยู่แต่ไม่สู้แบบปลาที่เราเลี้ยงนะเนี่ยค่ะปลาธรรมชาตินี่มีความมันเยอะกินมันหวานเนอะชัดเลยโอ้ดูสีหอมขนาดอ่ะน่าจะอร่อยแน่นอนครับอร่อยกะนี่ดมควันปลาควันเดียวครับผมรอดูครับเนื้อจะเป็นยังไงนะกลับด้านดูแล้วผมไม่ควรไม่นี่ไข่เป็นไงไม่แล้วมั้งว่ะวะนี่มันก็ไม่หมดเลยได้ไหมได้เนี่ยเห็นแล้วทั้งท้องเป็นไงมันไหมมันเฉาเฉาเลยมันเฉาเฉามันเฉาเอาละครับปึ๊บโอ้ยโอ้ยนี่ไข่โอ้โอ้แรงเลยข้างในข้างในมันยังไม่นั่นไงเนาะเออแม่นโอ้ไข่ร่วงร้อนนะเพราะปึ๊บโหเออย่างเลยก็ได้เนาะย่างไข่ก่อนจะได้สุกดีนี่อุ้ยเรากลับด้านอีกไหมเอาทางเนื้อเนี่ยทางเนื้อสุกเนาะเอาเนื้อลงตรงไข่มันนะครับกลัวความร้อนไม่ถึงข้างหลังมันสุกแล้วปึ๊บอืมเนี่ยมาร้อยตรงไข่สุกหน่อยมันอ่ะอืมใช่โอ้มันเหมือนกันนะมันเหมาะนี่เนาะอีกหน่อยครับอีกหน่อยโอ้นี่โอ้เริ่มแห้งประมาณนี้แหละมาเนี่ยเดี๋ยวมันแห้งเกินพอปึ๊บมันไหมสุกหรือยังไหมมันจะมันโอ้เท่านี่บอกขนาดละหัวมันโอ้โทษหัวมันเลยได้แล้วผมว่าเดี๋ยวมันจะแห้งเกินเออได้ละเอาละครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่โทษปลาควันเดียวครับโอ้โทษหัวขนาดละไข่แล้วก็นี่ครับอ้าวชุดยอดเลยนี่ตัวเลยครับผมมาได้เวลาชิมแล้วครับจัดเลยพ่อหอมเลยกินให้หอมขนาดนะเอาเลยครับเอาเลยเอาจัดไข่ก่อนหนึ่งจัดไข่เลยเอาไข่ก่อนโอเคโอเคนี่นะครับโอ้ท่อปูจัดไข่นี่โอ้ยอืมนี่จะมันอีกะหม้อขนาดอีกะหม้อขนาดอีกะหม้อขนาดโอ้มันหอมเลยมันหอมกลิ่นที่ย่างน่ะดมควันใช่ไหมหอมหวานขนาดนั้นเหรออืมเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อโอ้นี่ไงโอ้มันก็ไม่แห้งนะมันคล้ายแบบหมอกจับแล้วเดี๋ยวกินโอ้กินหอมเลยพ่อกินหอมควันเลยอ่ะจริงโอ้นี่ครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอ้หมดนี่เนอะไม่กินควันเราชิ้นอร่อยขนาดละหมดอีกเตี้ยเนื้อเขาเยอะแล้วเนี่ยเพียนชำน้ำลงไปหน่อยหมดขนาดละทอดท่อครบชุดไม่ไหวแล้วยอดมาแล้วนะมาเลยกินด้วยแล้วครับดูจัดไข่อะจัดไข่กันไข่นี่ก็ไม่ได้แข็งมากนะพ่อมันนุ่มในอยู่นะอร่อยเลยอดพ่อบอกคำเดียวอ่ะหอมควันมันกลิ่นควันจริงโอ้โหเนื้อมันหอมนะเขาย่างเหมือนควันนั่นนะควันเดียวอ่ะเหมาะเจ็ดได้ไหมพ่อน่ากินนะได้ป่ะได้อยู่แต่มันกึบๆหน่อยนะชุ่มฉ่ำเลยน้ำออกอีกนะมันชอบกลางง่ายอยู่ใหญ่กลางใหญ่อยู่ครับชอบมะนาวไข่เนาะปลาควันเดียวถ้าอย่างนี้เก็บไว้นานไม่แน่จะได้นะข้างในมันยังไม่สุกมันไม่แห้งเราเราเก็บต้องย่างใช่ไหมครับย่างจนแห้งเลยอ่ะเจ็บแล้วกินได้ครับเนื้อเข้าปากปลาปลาย่างเข้าอยู่ทั้งนั้นแล้วของเราปลา
มันได้ตัวอยู่ตรงนี้ตัวเขียวมาเออมันไม่มีกลิ่นหมักอะไรนะใหม่ๆมามันไม่มีกลิ่นอะไรนะเนี่ยปลาก็ไม่คาวแล้วนะผลอยู่ใต้ต้นไม้อยู่แล้วแต่แปลกนะพ่อถ้าลมมาฝนไม่มานะแม่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีลมฝนจะตกถึงเวลาเป็นละถึงข้าวเป็นละหรอพอแล้วจับหลังจับหลังแล้วกันดูดิเอาละครับเอาละลองดูข้างหลังไหมพ่อไหนเนี่ยอย่างบนนี้นี่ครับเหมาะเหมาะเลือดเลยยากเลยตีเลยตีเลยท่อโอ้ยฝนฝนแย่มาเลยพอครับนะพอครับนี่โอ้ฝนวะไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยบ้างนะกินที่ความได้เนี่ยต้องระวังก้างด้วยไม่ได้คุณผู้ชมเอาแล้วเนี่ยไม่ได้เหรอกันนะดื่มเกลือมั้งยังไม่ได้เดี๋ยวกินให้หมดไปย้ายไปกินข้างล่างดีกว่าครับผมถ้ามันถ่ายลำบากครับดูปกๆแปลกๆเดี๋ยวกล้องเด็ดโอเคผมยังเลยจางเข้าเลยจางน้ำฝนนะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอ้โหต้องไปก่อนแล้วครับฝนไล่แล้วนี่ปกๆแปลกๆนี่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมขอโทษขออภัยนะครับบางตอนนี้อะไรนะครับผมขอโทษนะครับสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับปีแล้วอ๋อปีแล้วบิงบาบิงบาเดียวนะครับเอาล่ะครับผม